่วงนี้หยุดยาวครับหยุดยาวเพราะว่าสถานการณ์โรคระบาดเด็กๆอยู่บ้านครับไม่ทำอะไรครับดูมือถือทั้งวันวันนี้ผมจะหากิจกรรมดีๆเพื่อให้เขาได้ห่างจากมือถือโดยใช้มือถือครับใช้มือถือที่เขาชอบให้เกิดประโยชน์โดยการให้หาความรู้เรามาต่อยอดสบู่ที่เราทำเมื่อคลิปที่แล้วครับซึ่งหลังบ้านเรามีสมุนไพรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในการทำสบู่ของเราได้นะครับนี่ครับใบเตยวันนี้จะให้เด็กๆลองทำดูว่าทำอย่างไรผมเตรียมการไว้หมดแล้วครับเตรียมอุปกรณ์ให้เขาแต่ตอนนี้ให้เขาไปสืบค้นหาวิธีการทำหาข้อมูลจากมือถือก่อนครับไปเลยครับลุงเอาใบเตยมาทำอะไรอ่ะวันนี้จะมีกิจกรรมเด็กๆวันก่อนเราทำอะไรไหมแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนสูตรใหม่หลังบ้านเรามีใบเตยอยู่ครับเดี๋ยวเด็กๆไปหาความรู้ว่าเราจะเอาใบเตยไปทำสบู่อย่างไรบ้างครับเสร็จยังเสร็จแล้วมาดูสินี่หน้าตาก็น่าใช้น่าใช้ผลผลิตที่ได้วันนี้คือสบู่ใบเตยสบู่ใบเตยครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักวันนี้ไม่ได้ต้องการแค่สบู่ครับต้องการให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการทำกระบวนการทำกระบวนการคิดได้ความรู้โดยการหาองค์ความรู้ด้วยตัวเองสรุปความรู้ด้วยตัวเองครับทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้กับที่บ้านนะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ต้นกล้าได้ความรู้เรื่องอะไรได้ความรู้เรื่องผสมครับเรื่องผสมครับมีอะไรบ้างยกตัวอย่างนี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างนี้มีใบเตยมีก้อนขาวอีซาลีนอีซาลีนบอกยังมีอะไรนะน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเอาใช้ต้มข้าวเรื่องอะไรบ้างได้รู้วิธีการทำมีวิธีการทำขั้นตอนการทำนะครับเช่นอันดับหนึ่งทำไงก่อนอย่างเช่นปั่นใบเตยกับน้ำให้เข้ากันแล้วก็บีบน้ำออกกรองน้ำออกแล้วก็เอากีซาลินไปต้มเอ้ยใช่เอากีซาลินไปต้มเสร็จแล้วพอกีซาลินละลายแล้วก็ใส่น้ำใบเตยลงไปเสร็จแล้วก็เทใส่แม่พิมพ์รอให้แข็งแล้วก็เอามาใช้ได้เลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเด็กๆ เขาสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตัวเอง
โดยจะผ่านกระบวนการลงมือทำเพียงแต่เราเองผู้ปกครองหรือคุณครูครับเตรียมการให้เขานิดหนึ่งนะครับเช่นให้เขาไปสืบค้นเรื่องอะไรให้เขาใช้มือถือครับวันนี้ให้เขาใช้ลองหยิบอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างของงานผมให้เขาไปหาความรู้แล้วก็สรุปมาเป็นรายงานสั้นๆตามที่เขาเข้าใจเขียนมาก่อนและเราค่อยลงมือทำครับเห็นไหมครับว่าเด็กๆสามารถทำได้โดยที่เขาไม่ต้องไปนั่งเรียน education at home นะครับใช่ไหมใช่อีกอันนึงที่อยากจะต่อยอดเช่นอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็ไปหาเช่นใน Google เช่นภาษาอังกฤษคำว่าสบู่โซ่อย่างนี้เป็นต้นหรือ เราอยากจะหาต้นทุนก็ใช้วิชาคณิตศาสตร์เข้ามาจะจำหน่ายก้อนละเท่าไหร่หาต้นทุนการผลิตอย่างไรนะครับคลิปนี้ชอบช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับ Quality Life by Kids สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าอยากให้พวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยสวัสดีครับ